พอเป็นงานบุญนะคะช่างทางหยวกก็จะสนุกกับการสร้างสรรค์ลายเป็นพิเศษค่ะและนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ลายโนราค่ะประยุกต์จากท่ารำเรียกว่าท่าเขาควายนะคะที่อาจารย์ดำรงร่องลายไทยค่ะคิดไว้เพื่อเฉลิมฉลองที่โนราได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาจากยูเนสโกค่ะได้ปรับมาสู่การใช้งานจริงนะคะแทงหยวกประดับเบญจาทรงประสาทสูง7เมตรค่ะสร้างขึ้นใหม่นะคะด้วยเวลาเพียงวันเดียวให้เป็นลายที่สวยและสดพร้อมสำหรับงานพิธีเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะที่จะอัญเชิญทวดยายหมีนะคะออกมาครั้งแรกในรอบ2ปีนับจากมีโควิด-19 มาค่ะเพื่อให้ผู้ที่ร่วมงานเฉลิมฉลองโนรานะคะที่วัดพระโคได้สักการะค่ะซึ่งการสร้างเบญจานะคะเป็นธรรมเนียมทางใต้แสดงถึงความเคารพอย่างสูงต่อองค์พระพุทธรูปพระสงฆ์หรือผู้เฒ่าของตระกูลค่ะพระก็มีคนแก่ๆคนเฒ่าคนแก่เขาก็นิยมเมื่อก่อนคือให้เกียรติลูกหลานก็มาพบกันก็มารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็ใช้เบญจาแต่เดี๋ยวนี้มันก็น้อยแล้วมันน้อยช่างมันก็น้อยใช่ครับใช่ครับต้องงานทำกันก็คือต้องมีการศึกษาท่าทางต่างๆนิดนึงว่ายิงท่าทางต่างๆยิงมันมีถ้าเป็นท่าครูก็12ท่าใช่ไหมของมโนราแต่จะมีท่าไหนที่นำมาจัดกับฟอร์มของลวดลายแล้วมันมีจังหวะที่พอดีจังหวะของช่องไฟทรวดทรงองค์ประกอบต่างๆเพราะท่าบางท่ามือจะอยู่ในตัวซึ่งเราจะไม่เห็นนอกเหนือจากการเตรียมพิธีการนะคะส่วนอื่นๆก็เตรียมพร้อมอยู่ที่ด้านหน้าวัดพระโคค่ะมี3เวทีนะคะคือโรงครูเวทีกลางและเวทีใหญ่ค่ะใช้กับการแสดงโนราบันเทิงจากหลากหลายคณะนะคะมาจากหลายจังหวัดทั่วทั้งภาคใต้ค่ะเช่นโนราแขก2ภาษานะคะซึ่งเป็นความบันเทิงของ3จังหวัดชายแดนใต้จะได้เห็นการแสดงจริงนะคะในช่วงงานวันที่25มีนาคมนี้โดยโนราทุกคนค่ะต้องผ่านการตรวจ ATK และผู้ร่วมงานนะคะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการความปลอดภัยค่ะ